ในคนทั้งหมดในโลกนี้ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ล้านคน 2,000 ล้านคนที่เป็นมนุษย์โลกและแอบซ่อนอยู่มันแฝงอยู่มันเป็นตัวอันตรายซึ่งมันแฝงอยู่10ปีว่ามันจะแสดงผลประเทศด้อยพัฒนาอย่างเรานี่ปัญหาใหญ่เราไม่เคยป้องกันหาเลยเราไม่เคยยอมรับวัณโรคเลยแล้วเราเกลียดชังมันด้วยแม้กระทั่งหมอก็ยังเกลียดชังหมอพยาบาลผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่แผนกวัณโรคขอผมว่าอาจารย์เจ้าอยู่แผนกวัณโรคไปเดี๋ยวเจ้ามีลูกน้อยเจ้าติ๊บไปเดี๋ยวนี้ติ๊บลูกน้อยเจ้าขอเพื่ออาจารย์จ่วยง่ายข้าเจ้าไปอยู่ที่อื่นตั้ง10กว่าปีแล้วข้าเจ้าไปเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยโอ้ยหาเนี่ยมาเฮ้ยอีวองเอ้ยถ้ามึงเป็นง่ายเกียจอีมึงอยู่กับมันตั้งเมินแล้วมึงควรจะต้องอยู่ดูแลกันไปกลัวอันหยังเขามันต้องหวาดกลัวนี่คือความหวาดกลัวของแพทย์พยาบาลแล้วคิดดูแพทย์พยาบาลยังหวาดกลัวขนาดนี้เลยจะเกิดอะไรขึ้นสังคมไทยมันก็ต้องหวาดกลัวโรงเรียนการท่าสำคัญโรงเรียนต้องสอนในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้ว่าวัณโรคมันรักษาได้หายได้วัณโรคต้องเปิดเผยวัณโรคต้องป้องกันเราไม่สามารถมีหมอแสนล้านคนมารักษาวัณโรคได้แต่เราสามารถให้คนป้องกันไม่ให้เป็นวัณโรคได้แล้วมันจะหายสาบสูญไปเราจะมียาเป็นกองกันเดินตึ๊บยังไงก็ตามดังนั้นอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีฟังอยู่ผมอยู่จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีจะต้องจัดการโลกใดก็ตามที่มันจำเป็นต้องเปิดเผยเราดูญี่ปุ่นเราดูสิงคโปร์ทำไมมันใส่หน้ากากกันเต็มบ้านเต็มเมืองทำไมเพราะมันเคารพต่อผู้อื่นมันไม่ต้องการให้โลกของมันไปติดต่อผู้อื่นและมันป้องกันตัวเองเพื่อโลกของผู้อื่นเวลามันขึ้นรถไฟฟ้ามันขึ้นอยู่ในที่แออัดมันไม่ใส่หน้ากากขึ้นเครื่องบินมันใส่หน้ากากเรียนหนังสือครูทุกคนรู้ว่าใครมีโรคอะไรติดอะไรใส่หน้ากากเห็นไหมครูพาเด็กไปดูสวนสัตว์ไปดูมิวเซียมเอาหน้ากากใส่ให้เด็กที่อ่อนแอนี่คือความรับผิดชอบสาธารณสุขเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในการที่จะรักษาและให้วัณโรคหายไปจากประเทศนั่นก็คือไม่ใช่การแก้ไขไม่ได้สร้างหมอขึ้นมาไม่ได้สร้างยาขึ้นมาเอาไปจัดปากมันเมื่อมันเป็นแต่ว่าเราต้องปลุกจิตสำนึกของคนในชาติเราตั้งแต่หมอพยาบาลมาทั้งหมดโรงเรียนนะห้างการสัญญาณสถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟที่ใดก็ตามโรงหนังทุกการต้องเปิดเผยและใช้หน้ากากการใช้หน้ากากจึงทำให้ทุกโรคไม่ใช่แค่วัณโรคแต่ทุกโรควัณโรครักษาได้ไม่ใช่ไม่ตายถ้าหาหมอสามารถรักษาได้แต่วัณโรคก็คือ1ใน10ของโรคที่ตาย1ใน10โรคที่ตายนะเราเสียงบประมาณเท่าไหร่มากมายทำไมเราไม่ป้องกันซะเพื่อไม่ให้มันเป็นเห็นไหมเอาเงินที่เราจะต้องมารักษาคนในชาติของเราที่ติดวัณโรคไม่ต้องให้หมอได้เหนื่อยพยาบาลได้เหนื่อยก็คือการเอาเงินนั้นมาปรับทัศนคติทั้งหมดให้ประชาชนในประเทศด้อยพัฒนาได้พัฒนานั่นก็คือการยอมรับในโลกทั้งหมดและเปิดเผยแล้วป้องกันเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมแซงโคตรทุกอย่างหลายเรื่องนะผมและหมอทุกคนที่มีวิสัยทัศน์หรือมีโลกกว้างใหญ่ไพศาลเราเห็นโลกที่พัฒนาเราเห็นประเทศที่เจริญเราเห็นความคิดความอ่านของประเทศที่เขาเจริญมากๆเขาร่วมมือกันทุกฝ่ายประเทศไทยของเราอย่างว่าเราชอบแก้ทุกอย่างที่ปลายเหตุตลอดเลยผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นวิสัยของประเทศด้อยพัฒนามันจะแก้ที่ปลายเหตุตลอดทุกเรื่องแล้วมันสิ้นเปลืองโคตรดังนั้นทำไมรัฐบาลกี่รัฐบาลเราถามว่าถ้าเวลานี้ประเทศไทยเราจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปไอ้ฮาซีจุดป้าหักอะไรของมันมึงต้องพัฒนาคนในชาติก่อนในระบบคิดของมึงก่อนสำคัญสูงสุดนั่นคือมนุษย์ในประเทศคือสูงสุดในการที่